วัสดีค่ะโอเคเนาะยินดีวันนี้สุขภาพเนาะมาดูแบบเป็นตัวแทนของคนเลือกทุกคนเฮลตี้ค่ะสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็มาพูดในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็การออกกำลังกายการรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ดูแลตัวเองบางทีเราก็ต้องทานวิตามินเสริมด้วยอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีส่วนตัวช่วยก็ดีไว้ใช่ค่ะฝากหน่อยไหมอะไรนะคะได้ค่ะก็สำหรับคนที่กำลังดูแลตัวเองแล้วแล้วก็ออกกำลังกายแล้วบางทีเนี่ยมันก็การทานอาหารมันก็อาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าอย่างยิปซีเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายเยอะก็ต้องใช้ตัวช่วยใช้วิตามินเสริมในการที่จะดูแลเหมือนกับกล้ามเนื้อของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเตรียมถามดูข่าวดูทำกรองอะไรนะคะเรื่องงานแต่งอะไรเงี้ยเอาจริงๆคือวันที่มีการขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะคือเราเป็นเซอร์ไพรส์มากๆจริงๆแล้วเราก็เลยไม่ได้แพลนก่อนใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะเป็นปีหน้ายังไม่รีบอาจจะเป็นปลายค่ะใช่มีการพูดคุยหลังจากนั้นเพิ่มเติมไหมก็มีค่ะมีแต่ก็เลยแบบคือด้วยความที่ว่ามันเป็นการที่เราเซอร์ไพรส์มากเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยก็เลยเหมือนแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรคือไม่เราไม่ซีเรียสอยู่แล้วก็คือเหมือนเป็นจองตัวไว้ก่อนใช่ประมาณนั้นแล้วก็เมื่อตอนที่เคยมีวางแผนเรื่องการแต่งงานอะไรบ้างครับไม่มีค่ะนี่เลยค่ะแสดงว่าตอนที่ขอนี่แฟนยังไม่ได้บอกว่าจะมีการแต่งงานไม่ค่ะไม่มีเป็นเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์เลยจริงๆย้อนโมเมนต์กลับไปตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกยังไงครับลงตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างคือเรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะเขาพูดยังไงบ้างก็เขาก็เป็นด้วยความก็โรแมนติกแบบของเขาแล้วก็มีเตรียมของอะไรมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเปิดมาก็คือมีแหวนอยู่ข้างในแต่แล้วก็คือว่าเขามีแอบพูดไหมคะว่ากลัวเราจะไม่เซเยสอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเขาก็คงกลัวแหละใช่ค่ะแต่ณเวลานั้นเราก็ตอบตกลงใช่อะไรเป็นใจที่แบบตอบเซเยสด้วยกันคือเอาจริงๆไม่รู้ค่ะกับคนนี้ตั้งแต่แรกเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนาะเรารู้สึกว่าเราเข้ากับเขาได้เรารู้สึกว่าเขารักเราแล้วเขาดูแลเราดีแล้วก็เขาให้เกียรติเราค่ะแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวเราด้วยกี่ปีแล้วคะปีเดียวเองปีเดียวคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างก็จริงๆในทุกการตัดสินใจคือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนหมดอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันตกใจพ้องลูกค่ะแล้วคุณพ่อยังไงบ้างคะแบบที่อยู่ดีเซอร์ไพรส์แต่งงานอะไรนะก็อวยพรค่ะคือทุกคนในครอบครัวก็ช่วยแบบอวยพรว่าคือไม่มีใครคิดว่ายิปจะแบบมีโมเมนต์ของการจะแต่งงานคือตัวยิปเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้เราก็ไม่รู้สึกอยากแต่งงานไม่ได้อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลา1ปีที่คบหากันนี้เราก็คิดว่ามันเพียงพอในการเรียนรู้จักกันแล้วเรียกว่ามันการที่คือเวลามันไม่เกี่ยวจริงก็จริงๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเขารู้จักเราในความเป็นเราเยอะแล้วเขาก็รับได้ในทุกอย่างที่เราเป็นแล้วเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นจริงๆด้วยอย่างช่วงเวลาก่อนนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แบบว่ารักษาตัวอะไรนิดหน่อยมันเป็นช่วงพิสูจน์ด้วยไหมคะอาจจะเป็นคิดว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นด้วยค่ะที่มีเหตุการณ์ที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนสูญเสียความจำไปในช่วงหนึ่งช่วงนั้นเป็นอะไรที่ว่ามันค่อนข้างเหมือนอุปสรรคใหญ่ๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะขึ้นด้วยความรู้สึกเราตอนนั้นมันว่างเปล่าขนาดไหนเพราะว่าแฟนแบบว่าความจำไม่ตรงนั้นเลยคือรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในคาเฟ่เดย์เลยค่ะ แต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่เราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นเราจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นแล้วเราอยากจะทำให้มันดีในการที่สูตรรักแท้ด้วยหรือเปล่าในการแบบเราผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือคิดว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันคงมีเหตุผลในการเกิดขึ้นของมันแหละค่ะเราแค่ทำสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ดูแลมันแล้วก็ประคับประคองให้มันดีไปเรื่อยๆแต่กับคนนี้คือเราตั้งใจจะทำให้มันดีแล้วก็สวยงามอยู่แล้วอย่างเป็นปีที่ผ่านมาตัวนี้ค่ะเขามีอะไรที่เปลี่ยนไปมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราบ้างทำให้เราแบบว่าเขาดี
มาตั้งแต่ต้นนะคะใช่ค่ะมันเหมือนกับเราประทับใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันไม่ใช่แค่โปรโมชั่นนะคือตอนนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังรักเรายังดูแลเราให้เกียรติเราให้เกียรติคนที่เรารักให้เกียรติครอบครัวของเราค่ะเรื่องงานแต่งนับหนึ่งหรือยังคะเริ่มวางแพลนเริ่มยังค่ะคือเอาจริงๆยิปไม่ได้ซีเรียสด้วยซ้ำว่าจะต้องมีการแต่งงานไหมคือสำหรับยิปอะคนที่ เป็นคู่ชีวิตกันนะคะมันการแต่งงานเป็นแค่พิธีสำหรับยิปนะคือแต่ถ้าอยากจะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในพอมันมีการขอเกิดขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกเราอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากปฏิเสธเขาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเซโนเราก็เลยแบบอ่ะโอเคจะเป็นงานแบบเล็กๆอบอุ่นที่แน่นอนยิปไม่ใช่สายแบบจัดปาร์ตี้ชวนคนเยอะๆคือคงเป็นกันเองมากๆแล้วก็งานเล็กมากๆแบบก็คงสไตล์ฝรั่งอะครอบครัวครอบครัวประมาณนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่างานตั้งแต่ไม่ได้เจอครอบครัวไม่ใช่ค่ะคือยังไม่มีงานมั่นด้วยซ้ำค่ะคือขอก็คือเป็นการแบบขอกันแบบ2คนแล้วจากนั้นก็บอกทางผู้ใหญ่ค่ะมองภาพตัวเองหลังแต่งงานไปยังไงบ้างยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่ดีจะมีวันนี้ต้องดูเรื่องดูยามไหมคะหรือว่าแบบไม่ค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติด้วยค่ะเป็นฝรั่งด้วยแล้วตัวยิปก็ค่อนข้างชิลอยู่แล้วด้วยคือเอาตามความสบายใจเอาตามความสะดวกกันเลยค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแจ้งกันใช่ค่ะทางครอบครัวเราก็คือต้อนรับเป็นครอบครัวตั้งแต่แรกที่พบกันค่อนข้างเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเขาน่ารักกับคุณพ่อคุณแม่ยิปมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คบกันเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่คบเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังน่ารักกับพ่อแม่เราอยู่ซึ่งยิปว่ามันแบบเราชอบอย่างช่วงที่เขาป่วยแอบกังวลไหมคะว่าความจำในส่วนไหนช่วงที่ป่วยกังวลมากกังวลไปหมดค่ะเพราะว่าทางคุณหมอก็บอกว่าให้เตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะจำไม่ได้หรือเขาอาจจะกลับมาแล้วเป็นคนละคนไปเลยค่ะแล้วอย่างตอนนี้ใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างใจเราก็ตอนนั้นก็พยายามปิดเงียบที่สุดค่ะแต่ก็ไปทำงานปกติแต่ก็ไม่ค่อยปกติก็แย่สภาพจิตใจก็แย่แต่ก็อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราเต็มที่แล้วเราทำดีที่สุดแล้วอย่างตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแบบ 100% มั้ยคะหรือว่ามันยังดีขึ้นมากค่ะในเรื่องของความจำคือประมาณ 90 กว่า%แล้วเลยมีตรงไหนที่แบบว่ามันหายไปอาจจะยังมีการแบบเจ็บตามเป็นส่วนของฟิสิคอลมากกว่าประมาณนั้นแต่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะว่าแบบไม่อยากจะได้ไม่กลับไปเป็นอีกหรือว่าอะไรอย่างงี้จริงๆการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นยิปว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับเราทั้งคู่นะคะมันทำให้เขาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ระวังมากขึ้นด้วยค่ะคิดเยอะขึ้นซึ่งก็ในเรื่องหลายๆก็มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นโอเคไหมคะขอบคุณค่ะพิเศษหน่อยจ้ะ